พอดีแต่ก็ตั้งใจไปบวชนะคะศีลแปดปฏิบัติธรรมก็กำหนด9วันค่ะแต่พอดีว่าเอ็มวีนี้ก็เพิ่งมานะคะก็ออกลาศีลขออนุญาตพระอาจารย์ออกมาครึ่งวันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จก็กลับไปปฏิบัติต่อวันนี้เท่าไหร่แล้วคะวันนี้วันที่6ค่ะเหลืออีก3วันค่ะบวชตั้งแต่วันแรกสิ่งแรกเลยคือตั้งใจบวชเป็นถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพ่อหลวงด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่ไปปฏิบัติเนี่ยเราก็เหมือนไปชาร์จพลังด้วยค่ะไปอยู่กับธรรมชาติจริงๆเพราะวัดป่าเนี่ยจะไป3ครั้งแล้วค่ะบวชที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่รู้สึกเหมือนเราสบายใจไปแล้วก็รู้สึกไปเติมสติไปเติมพลังค่ะวัดที่ไหนนะจังหวัดอะไรคลอง11ค่ะอยู่แถวปทุมธานีค่ะทางไปนครนายกค่ะอันนี้ไปทั้งครอบครัวเลยค่ะแต่ว่าของแกจะอยู่ยาวหน่อยค่ะคุณแม่ก็มา3วันน้องมา3วันแล้วก็กลับอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าที่บ้านก็ยังทําบ้านอยู่มีช่างอะไรค่ะก็เฝ้าช่างกันวัดอะไรวัดป่าค่ะวัดป่าคลอง11ก็จะเป็นใช่ค่ะที่วัดก็จะเป็นสายวัดป่านิดนึงค่ะจะเป็นแบบมีครูบามีพระอาจารย์เค้าก็จะสอนเกี่ยวกับธรรมะที่ซึ่งความหมายก็คือธรรมชาติเนี่ยแหละค่ะสอนให้เราอยู่กับธรรมชาติให้ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งแต่มองว่าอยู่ในวงการมันเจออะไรมาเยอะก็เลยคิดว่าเราก็เหมือนไปขัดเกลาให้ตัวเองมีความสุขกับชีวิตที่ต้องเจอในโลกข้างนอกอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะก็ขออนุญาตออกมาก็ลาศีล8แล้วมาแล้วก็เดี๋ยวกลับไปก็ต้องสมาทานศีลใหม่ใช่ค่ะก็มีก็มาเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆทาง RS ทางอาสยามเราก็จะมีส่งศิลปินไปตลอดค่ะเป็นจิตอาสาคือจริงๆก่อนหน้านี้แต่ก็ไปที่สนามหลวงมาตลอดเหมือนกันยังไงบ้างคะเห็นประชาชนก็มันก็เป็นความภูมิใจในความโศกเศร้าใช่ไหมคะจริงๆก็รู้สึกดีนะคะเวลาไปแล้วเห็นพี่น้องประชาชนชาวไทยรักกันสามัคคีก็อยากให้เป็นอย่างนี้ไปตลอดค่ะ